ป็นจริงเพราะ React EP ที่37กับ BTA ก่อนหน้านี้มีการโพสต์ลงไปแล้วในหน้าไทม์ไลน์ของเราว่าเราเนี่ยจะมีการอัพคลิปใดๆบ้างซึ่งจริงๆแล้วคนโพสต์ก็คือเติ้ลนะคะเติ้ลจะรู้คนเดียวเลยเติ้ลคนเดียวเลยเพียงคนเดียวคิดมาแล้วว่าเอออยากให้มันเป็นไลน์อัพนี้พอมานั่งดูจริงๆอ่ะบวกกับลูกช่องแนะนำมาด้วยพี่คะช่องมันจะดูไม่ปัจจุบันเกินไปหรือเปล่ามีเสียงลือเสียงเล่าอาหากมิแมนทำเช่นนั้น มันจะกลายเป็นการทำรีแอคชั่นที่เป็นอดีตการไหม ถ้าพี่จะทำช้าขนาดนี้พี่เลื่อนไปทำปลาบู่ทองก่อนไหมเอาได้เหรอโอ้ได้อยู่นะอยากไงอยากแม่เดี๋ยวพอดูจริงก็ชอบคอนเทนต์ปัจจุบันก่อนเราก็เลยต้องขอแทรกคลิปนี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นวาระสำคัญแห่งชาติคือมันไม่ใช่แค่วาระแห่งชาติมันเป็นวาระแห่งโลกใบนี้เฮ้ยจริงบ้าน่ะเมื่อวานมีคนเข้าไปดูพรีเมียร์กว่าประมาณ 1.5 ล้านคนดูพรีเมียร์พร้อมกันนะโมดูด้วยเติ้ลเข้าไปสำรวจมาเติ้ล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 ดูแล้วเติ้ลเพื่อนหมู่แล้วก็ห้ามคนอื่นนี่คืออามี่ยังไม่ได้ดูนี่คือภาพปกของอัลบั้มชุดนี้นะครับ Map of the Soul 7เป็นเลข7 7ตัวซ้อนทับกันอยู่หมายถึงสมาชิกทั้ง7คนถูกต้องแต่เป็นเลข7คนละแบบบ่งบอกถึงความแตกต่างของสมาชิกแต่ละคนเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ7ปี BTS ด้วยแล้วก็บิ๊กฮิตปีนี้ครบรอบ15ปีด้วยเพราะฉะนั้นอัลบั้มนี้จะกลับมาแบบอย่างยิ่งใหญ่มากๆเลยเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองหลายๆอย่างมากๆแต่มาว่าเอาละไปดู MV กันเลยดีกว่ามึงกูขอยาแก้หอบไปเพื่อนกูก่อนเฮ้ยซอมบี้เหรอไม่ใช่สงครามเชี่ยเล่นใหญ่มากเฮ้ยเหมือนเป็นหนังเออเหมือนหนังเฮ้ยนกหนีเหรอหนีมาจากข้าวสารนี่กลับบ้านโอ้โหโปรดท่านใหญ่มากโอ้โหโอ้ที่สุดปะล่ะเชี่ยมันขนาดใหญ่มากเฮ้ยเฮียหล่อมากขนลุกนะอีแรงน่ากลัวมากพี่ก้าพี่ก้าสักเป็นวันหนิงเ
ังเฮ้ยไม่รู้ว่าทำยังไงOpen the door. Oh my god. Gate เปิดแล้ว Gate เปิดแล้ว ไปแล้ว Shadow. Wow. 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 Oh wow. Oh my god. ฉันรักคอตูมโคตรดีเลยอ่ะคุณเขาเล่นใหญ่มากจริงๆอ่ะจริงโหถ้าเป็นบนสเตจจะต้องแบบเดี๋ยวได้ดูแน่นอนไปจ้าบรอนดิเซลเชียร์ที่สุดมากแม่ No more dream dream อะถามความรู้สึกก่อนคือเราอะดูแล้วแล้วเราก็มีบทวิเคราะห์เป็นทฤษฎีของเราเองแต่ว่าเราอยากรู้ความรู้สึก first impression ของเพื่อน3คนที่เพิ่งจะดูมันเกินความคาดหมายอะไม่คิดว่าแบบเล่นใหญ่มากนึกถึงหนังหลายๆเรื่องในฮอลลีวูดคือแบบมันต้องใช้ทุนสร้างเยอะมากแน่ๆอ่ะคือเจมเข้าใจว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน MV เนี่ยมันคือหลังจากที่โลกแตกมันถูกเซตซีโร่ถูกเซตซีโร่อ่ะมันเป็นเหมือนเรื่อง Divergent แล้วก็มาเป็นอินเซอร์เจนต์ป่ะที่มันเป็น3ภาคที่มันเป็น3ภาคอ่ะที่มันมีการกั้นกำแพงแบ่งแยกคนเป็นกลุ่มอ่ะพอหลังจากเกิดโรคแตกคนที่ยังใช้ชีวิตอยู่คือใช้ชีวิตด้วยความเชื่อว่าจะต้องอยู่ในกำแพงแต่พอเปิดกำแพงแล้วเห็นมั้ยทุกอย่างมันก็ดีขึ้นมันเป็นเหมือนการแบบเปิดใจเป็นเหมือนการแบบปลดปล่อยอิสระการกลับไปอยู่กับธรรมชาติอ่ะการกลับไปเคารพธรรมชาติใช้ชีวิตตามแบบสัญชาตญาณตามสิ่งที่มันควรจะเป็นนี่คือความรู้สึกจากคนดูรอบแรกแล้วพูดเลยใช่เติ้ลเป็นเหมือนเจมในตอนที่เติ้ลดูรอบแรกจากสิ่งที่เจมพูดอ่ะเติ้ลตกตะกอนมาเป็นทีโอรีของตัวเองมีการเรียงลำดับทุกสิ่งทุกอย่างให้มันชัดเจนมากขึ้น MV ตัวเนี้ยถ้าดูรอบแรกอ่ะถ้าเข้าใจก็คือมันจะเข้าใจนะมันจะเข้าใจลึกๆแต่ถ้าจะให้พูดอ่ะมันพูดยากเพราะว่า MV อ่ะมันมีหลายประเด็นแล้วมันก็พาคนดูอ่ะไปได้ไกลมากมันลึกสำหรับที่เติ้ลนั่งดูนะมันโยงได้ไปหลายเรื่องมากๆโดยรวมก็คือมันจะเกี่ยวกับพระเจ้าเกี่ยวกับการเข้าใจตนเองการตระหนักรู้ในตนเองขอพูดเกี่ยวกับประเด็นที่ MB ตัวนี้พยายามเข้าไปสำรวจตัวเองก่อนเติ้ลจะเปิดซีนจากหนังเรื่องนึงให้ดูมันเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนนึงที่เกิดมาหูหนวกตาบอดตั้งแต่กำเนิดแล้วพ่อแม่ไม่ได้สั่งสอนเพราะว่าสั่งสอนไม่ได้คือไม่ได้ยินแล้วก็หูหนวกด้วยไม่รู้จะสอนยังไงใช่ไม่รู้จะสอนยังไงทำยังไงให้เข้าใจก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ก็เลยปล่อยเป็นตามธรรมชาติน้องคนนี้ก็เลยอย่าเปิดให้ดูนี่นี่คือแบบชีวิตปกติของครอบครัวนี้น้องตาบอดเหรอใช่หูหนวกตาบอดน้องก็จะกินเหมือนหมูเหมือนหมากินตามสัญชาตญาณตัวเองอ่ะก็เขาไม่เห็นแล้วเขาก็ยังไม่ได้ยินอีกไงใช่คือไม่มีใครสอนเขาได้มีคนนอกสินะนี่คือคุณหมอครอบครัวเนี้ยก็เลยจ้างคุณหมอเข้ามาสังเกตการเหรอเพื่อมาสอนให้น้อง
ช้ช้อนกินข้าวเชี่ยอันนี้ based on true story นะชื่อเรื่องว่า The Miracle Worker เป็นหนังปี1962ก็น่าจะต้องขาวดำนะนะเขาไม่ตามใจนะปกติจะมีคนตามใจเขาก็ปล่อยเลยสอนให้นั่งเก้าอี้ให้ได้ก่อนอันดับแรกฟีดแบ็กไงให้รู้ต้องเรียนรู้จากแอคชั่นหมดเลยเริ่มเจ็บละสอนโหดเหมือนกันเนี่ยมันต้องวิธีนี้พี่ต้องเหมือนสอนสัตว์อะเพราะว่าโตแล้วด้วยแล้วก็หูหนวกอีกตาบอดอีกไม่มีวิธีอื่นแล้วเขาถูกตามใจมาโดยตลอดนะเริ่มรู้เรื่องต้องให้ลูกไปเก็บช้อนใช่ไหมปกติทำอะไรก็ต้องมีคนทำให้ไงตามใจตลอดไม่มีใครเคยแบบตีหรืออะไรถ้ากูเป็นคนเนี้ยกูร้องไห้กลับบ้านไปเลยนะโยนหมออดทนมากเลยแต่เรายังนึกไม่ออกเลยเราจะสอนเขายังไงอ่ะหูโหนกตาบอดนะเราจะสอนเขายังไงอ่ะเห็นก็ไม่เห็นได้ยินก็ไม่ได้ยินอ่ะแล้วเด็กไม่ยอมที่จะเรียนรู้เลยโตแล้วไงสัญชาตญาณของมันเนี่ยเขาจะทำตามแบบที่ตัวเองเคยทำโยนของก็จะไม่ได้กินเคาะไปสิมึงแล้วเขาแสดงจริงจังมากเลยถึงบอกไงว่าเก่งเขาทุบจริงเล่นจริงอะไรหมดเลยอะเออเอ้ามึงจะกินกับมือสุดเซนะGood girl. Good girl. ไอ้เหี้ยคำชมหมาคิดว่าท้ายที่สุดแล้วน้องเขาจะนั่งกินข้าวเหมือนคนปกติได้ไหมได้ได้ได้ลองคิดดูว่าถ้าเราทุกคนอ่ะไม่ได้รับการสั่งสอนอ่ะเลี้ยงดูอบรมไม่ได้แบบว่ามีศีลธรรมของสังคมเราก็คงเป็นแบบสัตว์ตัวหนึ่งที่ต้องทำตามสัญชาตญาณเพลงเนี้ยเขาจะพูดถึงว่าลึกๆแล้วอ่ะพวกเราอ่ะมีชาโดว์ลึกๆแล้วอ่ะพวกเราอ่ะมีดาร์กไซด์ถึงแม้ว่า BTS วันเนี้ยจะโด่งดังระดับโลกแต่สุดท้ายแล้ว BTS ก็คือคนนึงเปิดมาให้เห็นเกี่ยวกับความเจ็บปวดสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องเจอผ่านสงครามมาใช่มันเป็นภาวะหนึ่งที่อยู่ในพวกแบบชีววิทยาภาวะอิงอาศัยภาวะมารสิตอันนี้คือภาวะแข่งขันสิ่งมีชีวิตหลายอย่างที่มันต้องแข่งขันกันอยู่ในสังคมชนะแล้วก็ปักธงตัดมาเป็นภาพพี่จินอันนี้เป็นการสูญเสียฮะสำหรับเรานะเรารู้สึกว่าเหมือนนกตัวนี้สำคัญกับพี่จินคนหนึ่งคนที่อยู่ตรงเนี้ยทำให้ภาพนี้แบบดูสมบูรณ์แบบลองคิดว่าถ้าไม่มีคนคนนี้ยืนอยู่ตรงเนี้ยสองข้างมันก็จะดูแบบเท่ากันไปหมดคือนกพิราบสีขาวเนี่ยมันหมายถึงอิสรภาพนกพิราบสีขาวตายเนี่ยแปลว่าการสูญเสียอิสรภาพนกตัวนี้น่าจะเป็นนัยยะหลายๆอย่างน่าจะเปรียบเทียบได้หลายๆอย่างเหมือนกันพี่จินเป็นคนแรกที่มองบนฟ้าใน MV เนี้ยท
ทุกๆตัวละครจะมองบนฟ้าตลอดก็เป็นการมองเพื่อถามหาความแบบยุติธรรมจากพระเจ้าสีหน้าดูน้อยใจในช่วงนั้นมากนี่หรอคือสิ่งที่ท่านต้องการเหมือนแบบมียานบางอย่างแล้วก็ตัดมาเป็นภาพของจองกุกกำลังวิ่งพร้อมกับใส่มันเป็นลวดหนามอ่ะมันสามารถเปรียบได้ว่าจองกุกอ่ะหมายถึงนกตัวนี้ก็ได้เป็นนกที่พี่จินรู้จักเป็นคนแรกที่หนีออกมาเขาน่าจะมีความคิดที่จะออกนอกกรอบไม่ได้เชื่อว่าการอยู่ตรงนี้มันจะดีอ่ะมันยังมีทางรอดอื่นอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ผิดอะไรทำไมต้องอยู่ข้างในนั้นทำไมฉันถึงไม่มีสิทธิ์ที่ต่อสู้หรือว่าออกมาวะก็คือเป็นหนทางหลุดพ้นจากความทุกข์ก็วิ่งออกโลกกว้างใหญ่ที่รออยู่ฟึบจีมินมาพร้อมกับน้องเด็กเห็นอะไรบ้างในเซตนี้เห็นว่าจีมินหล่อมากบอกอาเมียเนาะฉันกองน่ะกองที่แบบวางทิ้งไว้นั่นนู่นนี่สำหรับฉันความหมายของฉันอะไรก็ตามที่มันเคยเป็นความสุขอะไรก็ตามที่มันเคยเป็นความบันเทิงอ่ะมันหมดไปแล้วอ่ะคืออุปกรณ์พวกนี้ไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไปแล้วเพราะความบันเทิงไม่ได้เป็นของจำเป็นในชีวิตแล้วอ่ะแต่ฉันสังเกตเห็นหัวเด็กเหมือนถูกกดขี่มันเหมือนเป็นผู้แพ้ที่คนชนะจะทำอะไรก็ได้ซึ่งเป็นแค่เด็กแต่ว่าโดนเนี่ยแล้วหน้าน้องอมทุกข์มากใช่แล้วแบบแต่กลับถือสิ่งที่เป็นจังหวะเป็นดนตรีอ่ะให้เกิดเสียงดังแต่ตัวเองตอนที่ทำก็คือแบบหน้าคือไม่มีอารมณ์ร่วมอะไรทั้งนั้นโดนกักขังมันดูแล้วบางทีก็นึกถึงเรื่องนึงที่มันเกี่ยวกับชาวยิวที่เขาคุยกันผ่านลวดหนามเออโปสเตอร์ขึ้นมามันน่าจะพูดถึงชนกลุ่มน้อยอ่ะชนกลุ่มน้อยที่ไม่มีเสียงใช่ที่ที่โดนกระทำจริงๆเขาอยู่กับคนละพื้นที่หมดเลยนะเปิดมาทั้งหมดมาที่ V เนี่ยเราจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยก็จะเป็นพวกกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็น่าจะเป็นชนกลุ่มน้อยอีกเหมือนกันมากับเด็กที่โดนปิดตาวีหล่อมากแวะชมหน่อยแล้วก็พี่จินเก็บนกตัวนั้นเมื่อกี้มาใส่ไว้ในกรงวันหนิงอ่ะวันหนิงเป็นแท็กทูที่เป็นพี่พูดถึงทั่วโลกมาก V ได้เข้าไปคุยกับโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์ก็อนุญาตให้ทำอันนี้โนอาเรือโนอาเป็นการบอกว่านำจุนคือผู้นำคนสร้างเรือความสนิมเคอะมีความพังนี่มันคือเหมือนกับหลังจากที่แบบคลื่นลมสงบแล้วแล้วก็เรือจอดแล้วก็สัตว์ก็ลงมาแล้วอะไรเงี้ยสัตว์ทุกตัวที่เอามานี่คือของจริงหมดเลยสวยงามมากปะกาน่ารักมากเอาปะกาน่ารักเนาะคอมโพสสัตว์ดีไหมดีคือบังคับสัตว์ได้ไงให้ยืนแบบให้ยืนคอมโพสอย่างนี้แล้วหันหน้าหันตาแบบเดี๋ยวไม่จ่ายนะยืนนิ่งๆนิ่งๆเลยนิ่งๆเออสัตว์ดีมากอ่ะเนี่ยคอมโพสนี้สวยมากการที่เห็นยีราฟอยู่ซีกนี้แล้วยีราฟคือยีราฟคือหันหน้าคือรู้คิวอ่ะ5 4 3 2 1เอาแบบนี้ใช่ไหมพี่ใช่ไหมครับจริงจริงคือใส่ชุดคนใส่ชุดคนใส่ชุดยีราฟใส่ชุดยังไงวะพี่จินก็คือมาห้องจีมินมองฟ้ามองฟ้าค่ำคืนนี้โอ้ฟ้าโอ้ฟ้าจ้าลูกแล้วอีสานค่ำคืนนี้จีมินเหมือนเอามือขึ้นมาเหมือนจะเปิดอะไรบางอย่างเหมือนจะปลดล็อกน้องคนนี้กรงนกเยอะมากคนที่คอยปลดปล่อยนกออกจากกรงอ่ะคือเขาเป็นผู้ปลุกนกให้ตื่นขึ้นมาเหมือนเป็นพระเจ้าหรือไม่อีกนัยยะนึงก็อาจจะหมายถึงจิตใจของเขาที่มันเหมือนโดนกักขังหน่วงเหนี่ยวแล้วก็มูฟออนไม่ได้สักทีคิดได้เยอะมากทุกคนนี่ไงมือของจีมินที่จะปลดล็อกผ้าที่ทำให้เกิดจุดเปลี่ยนเพราะกรงมันแบบขยับได้แต่ปุ๊บอ้านกมาอย่างเงี้ยก็คือพี่จินเป็นนักมายากลใช่เป็นนักมายากลไม่ต้องคิดเยอะก็ได้เนาะถูกต้องเขาอาจจะเป็นใส่แก๊กอย่างงี้ก็ได้เฉลิมฉลองก็ต้องสนุกเออทำ MV ทำไมตั้งทุนตั้งหลายสิบล้านคิดมากเป็นนักมายากลมาจบมือคิดมากมีนกตัวอื่นอีกไหมตัวอื่นไม่ฟื้นว่ะและนี่เป็นครั้งที่2ที่พี่จินมียานบางอย่างแล้วก็ตัดไปที่คนเดิมก็คือจองกุกเราก็เลยคิดว่าจองกุกกับนกเนี่ยมันเชื่อมโยงกันพอนกดิ้นปุ๊บจองกุกหนีเอาตัวรอดต่ อ มันคือการรอดชีวิตอะสิ่งมีชีวิตทุกอย่างอะดำรงอยู่เพื่อความอยู่รอดและสุดท้ายก็คือวิ่งแล้วก็ล่วงหล่นหมดแรงใช่ล่วงหล่นถึงจุดนึงเราก็ต้องล้มอะใช่แล้วก็มีช็อตนึงช็อตที่หลับตาลงนะเอออย่างเงี้ยเราชอบมากเป็นภาพหนังเลยอะฟิปหลับตาแล้วเปิดตาขึ้นมาเจอเซตนี้ดีมากอยากไปเที่ยวเลยอ่ะหรือมันเป็น CG วะต้นไม้ขดๆงอๆเงี้ยเคยเห็นเราไว้ใจบิ๊กฮิตไม่ได้เพราะบิ๊กฮิตอ่ะเขาทำของ CG เนียนเขาทำของจริงให้เหมือน CG ใช่มันอาจจะเป็นของจริงก็ได้แต่เขาทำให้เหมือน CG งงไหม
เขาพยายามทำให้มันดูลอยเพื่อที่จะบอกว่าเจโฮบอะเป็นคนอีกฝั่งหนึ่งเพราะเจโฮบอะแต่งตัวเป็นปัจจุบันน่าจะเป็นคนจากยุคปัจจุบันที่แบบเข้าไปเล่าเรื่องเป็นทรายหนึ่งของคนอะเป็นอีกด้านหนึ่งของคนเป็นบุคลิกหนึ่งของคนอะจองกุกตายแล้วนี่คือจองกุกนะใช่จองกุกได้ตายมือโดนมัดอยู่นะหรือว่าจองกุกกำลังฝันว่าตัวเองตายท่านี้สวยมากแล้วมองฟ้าอีกแล้วเขามองฟ้าเป็นอีกพื้นที่หนึ่งในโบสถ์พี่ก้าน่าจะเป็นคนในศาสนานี้ตั้งแต่เด็กอ่ะเราจะเลื่อมใสในศาสนาคนเรามันจะเดินทางเข้าหาศาสนาเสมอต้องมีที่เนี่ยปิดความร้ายกาจบางอย่างในหัวใจเราไว้ใช่ซ่อนมันไว้กดมันไว้ใช่แสงพวกเนี้ยมันมาเพื่อที่จะแบบว่ากดเงาเอาไว้เหมือนประมาณว่าโดนกักขังนี้แล้วแล้วก็ข้างนอกคือแสงสว่างมันขึ้นอยู่กับว่าจะตัดสินใจว่าจะหนีออกไปหรือจะยอมรับชะตากรรมแล้วอยู่ในตรงนี้เขาก็เลยเลือกที่จะหนีออกไปเพื่อที่จะออกไปในที่ที่มันสว่างแสงสว่างอาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนคนเราที่อยู่ในที่มืดๆมากๆแล้วเราเจอแสงอ่ะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคืออะไรเด็กเหมือนสัมผัสได้กับพลังงานอะไรบางอย่างก็เลยลุกขึ้นเดินออกไปซึ่งปกติเด็กจะนั่งน่าจะเป็นพลังของ New Generation ด้วย อีกนัยยะหนึ่งอะนะตื่นจากความตายจองกุกลืมตาขึ้นมาพร้อมกับเกตที่เปิดออกพอจองกุกลืมตาปุ๊บเกตเปิดปั๊บวีก็เปิดตาให้น้องพอเปิดตาให้น้องสุดปุ๊บกำแพงก็เปิดออกจริงๆแล้วอะน้องอะไม่ได้ตาบอดแต่ว่าแค่โดนปิดตาโดนปิดตาไว้โดนปิดกั้นแบบเหมือนไม่ให้มองอ่ะพีคไม่ต้องรีเลทอ๋อโดนปิดปากเหรอโอเคมันคือการปิดหูปิดตาของ New Generation ของเด็กรุ่นใหม่ต้นเอาขาออกมาเอาขาไม่สิเราพูดได้วารางไม่ได้มีไหวข้างมาและฉันอยากให้ต้นเข้าไปอยู่ในนั้นไม่ใช่หมาไม่อยู่ข้างนอกยังมีสิ่งใหม่ๆเพียงแค่เปิดตาให้เด็กเพียงแค่ให้เด็กได้พบกับแสงสว่างเป็นการค้นพบสิ่งง่ายๆของวีและเด็กน้อยคนนี้ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้วะอันนี้จะให้ฟังซาวดนตรีที่มันขึ้นมามันคือเสียงออแกนอซึ่งเป็นเสียงที่อยู่ในโบสถ์เนี่ยแล้วก็มีเสียงน้ำมันมีเสียงออแกนที่อยู่ในโบสถ์เดี๋ยวเราจะเปิดอันนี้ให้ดูนิดนึงนี่ไงเสียงออแกนคลอนจะเป็นเสียงที่คุ้นกันดีเลยเวลาหนังฝรั่งเนี่ยอันนี้คือจะทำเสียงจุ่มใช่เสียงจุ่มคือการเอาเด็กอะไปจุ่มน้ำน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อรับมาเป็นคริสต์ลูกพระเจ้าใช่รับมาเป็นคริสต์อย่างเต็มตัวซึ่งฉากนี้มาจาก The Godfather 1972คือตัวของพระเอกเนี่ยกำลังพาลูกมาทำพิธีกรรมสินจุนในขณะที่ล้างลูกด้วยล้างบาปด้วยก็คือล้างบางด้วยเพื่อที่จะขึ้นมาเป็น Godfather คนใหม่จะเกิดใหม่ตัวของจองกุกเนี่ยรีบอร์นก็คือเขาเกิดขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งหลังจากผ่านความเจ็บปวดเหมือนที่พระเจ้าโดนตึงไหมเขาก็ฟื้นจากความตายขึ้นมาอย่างที่เราบอกไปว่าทุกคนอ่ะอยู่กันคนละพื้นที่ใช่แต่ละคนแตกต่างกันหมดเลยอ่ะมีแบบหลายยุคหลายสมัยหลายสัญชาติเพราะเดนูอามันไม่ได้เอาแค่สัตว์แต่เขาเอาคนตัวแทนจากแต่ละสัญชาติด้วย มันคือ diversity มันคือความหลากหลายอ่ะหลังจากการค้นพบของน้องที่เปิดตาออกแล้วก็วีทำให้ทุกคนอะมีจุดเชื่อมโยงกันบางอย่างถึงแม้ว่า7คนนี้เขาจะอยู่คนละพื้นที่แต่เขามีบางอย่างที่มันคอนเนคกันแต่ในนี้มี6คนนะใช่เพราะว่าอีกคนหนึ่งเขา อีกคนหนึ่งเขาสินจุ่มอยู่ไงปัจจุบันมากมึงคนนี้หมวกแก๊ปเลยเราชอบที่มีคนผิวดำผิวสีอะตอนจุ่มต้องแสบมากนี่อย่างที่เราพูดไปว่าสุดท้ายแล้วอะชีวิตทุกชีวิตอะมันก็ต้องเดินไปข้างหน้า BTS ระหว่างช่วงเดินทาง7ปีของเขาอะเขาจะพบเจอกับปัญหามากมายหรือความทุกข์มากมายที่เขาต้องเจอหรือว่าเขาหมดแพชชั่นหมดไฟไปสุดท้ายแล้วอะเขาก็ต้องกลับมาเขาก็ต้องเดินข้างหน้าไปต่อเหมือนกับทุกคนในนี้ก็ต้องพยายามเดินข้างหน้าไปต่อนี่เลยแสงทองขอพูดได้ไหมอันนี้จะมีใครด่ากูไหมอะพูดสิว่ากูรู้สึกว่ามันคือละครเรื่องแสงทองอะตอนเดินลงน้ำแล้วหยิบหอยขึ้นมา
ือแบบว่ามันคือสังทองลูกแม่ก็มีเสียงแบบปู๊ดแล้วก็มาหาแม่สิมาหาแม่สิได้นะเจมถ้าเขาจะเล่นกับประเด็น2โลก2ล่างอ่ะง้อป่าได้เลยง้อป่าใช่เลยแสดงว่าง้อป่าของเรานั้นมาก่อนการใช่เฮ้ยใช่เนี่ยสังทองลูกแม่เลยอ่ะคือแบบเห็นพอเขาเห็นมันเป็นหอยสังใช่ปะเขาก็ในประเทศออกนอกเมืองเพราะเป็นกากินีจริงๆคือถ้าสั่งคือเป็นเทพที่ลงมาจุดตีคุณพี่คิดเอาเรื่องของเราไปฟ้องเลยค่ะฟ้องเลยค่ะคุณตำรวจมาหาแม่สิมาหาแม่สิคุณจะบ้าตายรายวันมีตากละมุนไปรับเป่ามันหนึ่งอิสรภาพชนะแล้วกับสองคือเริ่มสงครามมันมีหลายอันมากหรือในเรื่องเกี่ยวกับโลกแตกก็มีอันนึงพันสัญลักษณ์การเตือนภัยอ่ะแต่เนี้ยมันเหมือนสงบแล้วประกาศบอกแล้วนะว่าทุกอย่างแม่จบแล้วจบแล้วนะอีกอย่างนึงก็เหมือนแบบเป็นการชุมนุมด้วยหรือเปล่าพอเป่าเสร็จแล้วก็ทุกอย่างเป็นด้านเป็นอีกด้านนึงเป็นอีกโลกนึงไปเลยดูนี่เหมือนส่งสัญญาณบอกใครอ่ะเราดูวิธีการต่อสู้กับดาร์กไซด์ใช่นี่คือวิธีการต่อสู้กับดาร์กไซด์แล้วคอสตูมอ่ะจีมินคือแบบเซ็กซี่แดนจริงๆอ่ะจองกุกเป็นคนถือสะถือหอยสังออกมาหอยสังแม่งต้องเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างหอยสังเป็นสัญลักษณ์ของการมีอำนาจมีอำนาจที่ยิ่งใหญ่สามารถตัดสินอะไรบางอย่างได้หรือสามารถคล้ายๆกับนิวเคลียร์ก็เหมือนแบบประมาณว่าถ้าอำนาจอยู่กับคนดีมันก็จะดีอำนาจอยู่กับด้านดาร์กไซด์จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวนี่ฟืบเนี่ยเราชอบอันนี้มากคุ้นๆไหมเหมือนเรื่องไลออนคิงมั้ยใช่ค่ะคุณอามาท่าในเรื่องไลออนคิงอ่ะสิงโตอ่ะมันจะมีตัวร้ายเห็นป่ะใช่คือตัวที่มีอำนาจเออแล้วทำให้ป่าไม่สงบสิงโตอ่ะมันเป็นเจ้าป่าก็จริงแต่ว่าถ้ามันบาลานซ์ได้อ่ะป่าก็จะอุดมสมบูรณ์ก็คือการมีผู้นำที่ดีแต่ในวันที่สิงโตไม่ดีขึ้นมาปกป้องปกครองเนี่ยป่าก็จะมีความแห้งแล้งสัตว์ประสาทก็จะล้มตายเพราะว่าการปกครองที่ไม่ดีมันก็เปรียบเสมือนมนุษย์เราถ้ามันมีผู้นำที่ดีเราก็จะอุดมสมบูรณ์สภาพเศรษฐกิจก็จะดีคือพอมาถึงจุดเนี้ยเขากำลังจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะต้องบาลานซ์ BTS อ่ะถือว่าเป็นคนที่ถ่อมตัวมากๆเลยเขาประสบความสำเร็จเป็น K-POP อันดับหนึ่งของโลกแต่เขาทำ MV ออกมาเงี้ยเขากำลังจะบอกว่าเขาไม่มีอีโก้นะมันคือการบาลานซ์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้อีโก้เยอะเกินไปสำหรับคนที่มีอำนาจหรือคนที่ประสบความสำเร็จมากๆนะคะภาพนี้คุ้นมากหยกเวลาเราขึ้นเครื่องบินแล้วเรากำลังจะลงจอดที่สุราษฎร์อ่ะสวนปาล์มน้ำมันเฮ้ยหรือว่าสวนปาล์มในไทยคุ้นไหมสวนปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีเลยแล้วก็เป็นกำแพงสนามบินมึงไปเลยกองบินเจ็ดกูว่าใช่เป๊ะมากแล้วไม่งั้นไม่เอาสังทองมาหรอกมึงเห็นเทือกเขานั้นไหมน่ะเขาทุราตรงนั้นอ่ะเฮ้ยเขาถ่ายบ้านพี่เจมส์อ่ะดีใจดิดีใจดิก็อินนี่เดียวบ้านกูนะจองกุกมาสมทบแล้วมาแล้วครบแล้ว7คนครบแล้วชอบที่ปากกลืนชาวบ้านไปแล้วอ่ะหรือว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยอาจจะยังไม่เปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นแค่ความคิดสมมติว่าสมดุลจะเป็นแบบนี้นะเหมือนแบบทำตัวอย่างให้ดูก่อนเหมือนเป็นทำสไลด์มาอะไรเงี้ยนี่นักศึกษาอย่างนี้เลยนักล่าปริญญานี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดบินดงยังคงบอยบินภาพที่เห็นนะอันนี้คือเปรียบเทียบนะไม่ได้ว่าน้องนะเปรียบเทียบนะเหมือนสัตว์ที่รอดตายแล้ววิ่งตามฝูงวิ่งตามฝูงเข้าไปเห็นในสารคดีบ่อยๆใช่เหมือนเวลาแบบมันหลงหรือมันอะไรเงี้ยเวลาเจอฝูงแล้วแล้วมันดีใจอะไรเงี้ยมันก็จะวิ่งตามพี่วิ่งตามฝูงมันไปอะไรเงี้ยเปรียบนะทุกคนเห็นรอยยิ้มแล้วนะใช่ก็คือดีใจอ่ะสูงสุดสู่สามัญจริงๆอ่ะ No more dreams เป็นเพลงเดบิวต์ของเขาเหมือนจะเอามาแบบบอกว่าตั้งแต่จุดแรกอ่ะจนมาถึงตอนเนี้ยเพราะว่าความฝันทำให้เรามาหยุดจุดนี้ได้ dream ในตรงเนี้ยมันค่อนข้างรีเลทกับเรามากๆ MV ตัวนี้มันค่อนข้างรีเลทกับเรามากคือเราอ่ะชอบฝันที่ไม่ใช่แม่สีตางนะ เราอ่ะจะมีฝันอยู่2 อย่างฝันว่าวิ่งหนีสึนามิกับฝันว่าหนีอะไรบางอย่างที่โดนขังไว้มันทำให้เรากลับไปค้นหาตัวเองมากๆว่าทำไมเราถึงฝันแบบนี้ซ้ำๆมันก็ทำให้เรารู้ว่าลึกๆแล้วอ่ะเรากลัวการโดนเอาไปไว้ที่ที่หนึ่งที่เราไม่มีอิสระเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะเราไม่ได้อยู่กับ
ครอบครัวเราไม่ต้องการอยู่ตรงนั้นการที่เราจะรู้จักตัวเองได้มากที่สุดอ่ะคือเราต้องสำรวจว่าเราฝันอะไรโหยี่ดอกกูฝันกูเป็นนางเงือกพี่ว่าพี่เจมมีปมอะไรเกี่ยวกับแบบปลาแบบแม่ชื่อปลาแม่ชื่อปลากูเคลียร์ได้แล้วนั่นแหละจะบอกว่าเวลาที่คนเราฝันอ่ะมันจะได้คิดในสิ่งที่เราคิดจริงๆมันคือก้นลึกที่ต่ำกว่าความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆความฝันอ่ะมันเหมือนอยู่ใต้ดาร์กไซด์ไปอีกมันคือสิ่งที่เราซ่อนไว้ใช่จริงๆที่แบบแม้แต่ตัวเราเองเราก็ไม่อยากรับรู้ถึงมันแต่ก็คือเพลงเดิมถูกไหมใช่คุณโอเคฉันดีจังเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยแต่เรามองเห็นกลองนะใช่ใช่มีกลองอ่ะเดีจริงดีจริงดีจังสองสีเหมือนเดิมว้าวโหพี่จิ๊บหล่อมากเป็นตายมากชอบเสียงพื้นอ่ะจิมมินสีผมนี่คือแบบชุดดีหมดเลยอ่ะแบบจริงๆไม่ได้มีอะไรมากนะใช่แต่มันอยู่บนตัวเขาอ่ะมันดูดีขึ้นมามากๆอ่ะแล้วคนในกองใส่หน้ากากอนามัยอ่ะโอ้มีคนหนึ่งดูดิอันนี้เรียงตามอายุนะที่เดินออกเนี่ยเรียงตามอายุแล้วก็มาที่น้อง New Generation เฮ้ยการตั้งแถวแบบนี้แม้แต่ใช่ใช่ไหมเออเออดีจังเลยอ่ะไปได้มุมเมนว้าวมองฟ้าซะแล้วกลับมาโอ้โหตายไปเลยจ้าโอ้กระดูกกระเดี่ยวเป็นยังไงมั่งอ่ะคุณพี่โอ้เนี่ยจะชอบภาพนี้มากเขาใส่ชุดกันหมดเลยนะมันคืออาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์มันดีไปหมดอ่ะโอ้โหดีจังเลยWhoa!
โหอีกแล้วหล่อจนไม่เข้าใจอ่ะอีดอแบบโอ้ยโอ้ยมีดิ7คนกอดกันมองตาไม่ไงแล้วก็อยู่ด้วยกันน่ะแล้วก็ไปด้วยกันน่ะเหมือนจะไม่ทำอีกแล้วอ่ะกลัวว่าจะไม่มีวันพรุ่งนี้อ่ะแต่เราควรใช้ชีวิตแบบนี้นะทำเหมือนแบบจะไม่มีวันพรุ่งนี้อ่ะอย่างน้อยก็แบบสุดไปแล้วอ่ะใช่คือฉันจะบอกว่าพอฉันเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วฉันก็แบบกลับมานอนคิดว่าคนคนนึงมันเก่งได้ขนาดนี้เลยเหรอวะตายไปแล้วว่า BTS ตั้งแต่ Boy With Love อ่ะส่งการปีที่แล้วเอาเวลาไหนไปทำผลงานวะทั้งที่ยังมีตัวตนอยู่หน้าสื่อตลอดเวลาดุ้ม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 แกรู้ไหมว่าเดี๋ยวพี่จิงก็จะเข้ากรมแล้วทีมเบื้องหลังคิดมาหมดแล้วทั้งเรื่องไทม์ไลน์เรื่องอัลบั้มจนถึงอัลบั้มก่อนเข้ากรมอ่ะขอบมือทีมเบื้องหลังเลยนะจริงๆมีทุกฝ่ายเลยปรากฏตัวอยู่ US ตลอดแล้วก็ยังมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เกาหลีทำงานกันหนักมากจริงๆอ่ะคือบินสุดมากแต่ว่าเวลาไหนพักก่อนจริงๆถึงได้บอกไงว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่ BTS ต้องจ่ายเป็นสิ่งที่ BTS ต้องแลกมาใช่กับการที่ต้องมีโลกอีกด้านนึงแล้วก็ตอนสุดท้ายเห็นปะว่าเขาอะกอดคอกันแล้วก็มองฟ้าแล้วต่อสู้กับแรงโน้มถ่วงที่ไม้กองใช่หล่นลงมาเธอลองคิดภาพว่าเขาเปิดน้ำมาออนอะแล้วน้ำจากเขื่อนแบบทะลักมามันคือการไหลของน้ำของกระแสอะมันคือการเปิดจริงๆอะแล้วก็พร้อมตั้งรับด้วยนะเออคือทรงพลังมากเลยอะนี่ไงที่เราพูดเมื่อกี้ว่าเขื่อนเชี่ยวหลานสรุปคือมันคือจักรวาลเดียวกันกับอันเมื่อกี้หรอพี่เชิญดีใจด้วยนะก็คือเขาพอกำแพงเปิดปุ๊บแล้วเขาก็ไปรวมตัวเต้นกันที่เขื่อนเชี่ยวหลานอ๋อที่มาสุราษฎร์ธานีปีที่แล้วเอ้าช่วงสงกรานต์โอ้โหว่าแล้วเชียวเขื่อนเชี่ยวหลานชอบห้องสองว่ะน่าจะแบบโอ้โหแข็งแรงเนาะโคตรชอบที่แบบรวมสัญชาติไว้ในนี้แล้วอะว้าวมันเพราะการซ้อมหนักแล้วมึงกำแพงอ่ะเมื่อกี้เปลี่ยนเสมือนทีมงานชอบความสามัคคีเนาะทำงานร่วมกันเหมือนเป็นตัวแทนของทีมงานเบื้องหลังอ่ะขนลุกถึงพื้นเลยเหรอเมื่อกี้ก่อนจะได้ขนาดนี้ต้องเจ็บมากแน่เลยอ่ะโอ้โหทับอ่ะริ้วไปหมดอ่ะมนุษย์น้ำตาซึมดิ
จังเลยอ่ะเก่งจังเลยอ่ะเธอฉันเห็นกรองตลอดเลยอ่ะเขาทำให้เราเห็นกรองตลอดเวลาเลยอ่ะแขนไม่เท่ากันคือจบนะกระดูกอยู่ไหนอ่ะกระดูกอยู่ไหนอ่ะเหมือนเราเห็นความพยายามของเขาอ่ะแล้วแบบมันเป็นรูปเป็นร่างอ่ะโอ้โหแล้วเอ็กต้าคือสุดอ่ะต้องเชียร์อ้ามอ่ะแบบเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยอย่างเงี้ยปลุกใจเนาะปลุกใจคนดูด้วยอ่ะเชียร์ใหญ่มากแล้วแบบทีมเบื้องหลังคือเชียร์อัพกันแบบงานเขาอ่ะเนาะมันก็เหมือนแบบแสดงจริงๆใจมันอยู่ตรงนั้นแล้วอ่ะไปก่อนโอ้โหดีดีชอบช็อตปล่อยไปกองมากเลยว่ะแกรนด์เซ็นทรัลเทอร์มินอลซึ่งเป็นสถานีที่มีความสำคัญมากๆที่แมนฮัตตันนิวยอร์กแล้วเขาก็ปิดสถานีให้ด้วยธงอเมริกาธง US อ่ะโอ้โหแบ็คอัพแบบโอ้ยเขามาถ่ายแบบนี้มันดีจังว้าวต้องจารึกนะสถานีเนี้ยตรงเนี้ยเอ๊ะไม่ไหวแล้วเอ๊ะก็โอ้โหแล้วฉีกขาสุดอะไรสุดแบบโอ้เนี่ยกดถึงพื้นน่ะวีสุดเลยอ่ะวีแบบหน้าโอ้ต้นมึงคิดว่าพลังเท่าไหร่อ่ะทั้งเพลงอ่ะคือเห็นว่าเขาเต้นดีอยู่แล้วอ่ะแต่เขาสามารถเต้นได้ดีกว่าที่เขาที่แบบเราเห็นอยู่อ่ะเขาเป็นการเพิ่มมาตรฐานขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะ unexpected big hit ก็เหมือนกันทุกอย่างเลยอ่ะพากันไปไกลมากเลยอ่ะเพลงของเขาอ่ะแต่ละเสียงมารวมกันแล้วมันดีมากดีมากมากอ่ะเฮ้ยแต่เราเข้าใจโยถ้ามีความหมายที่คล้ายคลึงกับดีก็จะขนมาให้หมดมันดีอยู่แล้วก็ดีไปอีกอ่ะเข้าใจเราเข้าใจพี่หยกเว้ยในแง่ที่ตอนที่เราโอป้าเราประสบความสำเร็จอ่ะคือตอนนั้นเป็นอะไรที่เราแบบขนาดเราไม่ใช่อาร์มี่นะก็คือรีเลทไงว่าตอนที่โอป้าเราประสบความสำเร็จอ่ะเหมือนแบบอาจจะไม่เท่านี้แต่แบบเหมือนเป็นจุดสูงสุดของอาชีพเขาอ่ะเราแบบแม่งดีใจจนแบบก็คือร้องไห้อ่ะภายใต้การที่เต้นออกมาอย่างเงี้ยมันไม่มีใครโชคดีนะบอกอย่าพูดกับศิลปินว่าเฮ้ยโชคดีจังแบบได้มาตรงนี้ไม่ใช่นะเขาซ้อมหนักมากเขาใช้ความพยายามเขาแลกทุกอย่างเลยนะเขาแลกเวลาทั้งชีวิตของเขาเพื่อให้ได้มาจุดเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาจะชมศิลปินอ่ะบอกว่าเขาเก่งแต่อย่าบอกว่าโชคดีนะโชคมันไม่ได้มาจากการนอนตื่นขึ้นมาแล้วแบบมีโชคอ่ะจริงมันได้เลยมันไม่มีอยู่จริงเว้ยพีคเปิดมาอย่างนี้แล้วรีเลียดกับตัวสุดท้ายที่เราจะเปิดวันนี้นั่นก็คือ Black Swan อันนี้ทำให้เห็นเลยว่าเส้นทางการเป็นศิลปินอ่ะมันไม่ได้ง่ายนักเต้นอ่ะตาย2ครั้ง
ครั้งแรกอ่ะตายเพราะหยุดเต้นครั้งแรกเนี่ยเป็นครั้งที่เจ็บปวดที่สุดหมายความว่าครั้งที่สองอ่ะจะตายด้วยการละสังขารตัวนี้จะสื่อว่าศิลปินอ่ะจะเจ็บปวดจะตายเมื่อหยุดสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่สามารถสร้างผลงานต่อได้เมื่อเต้นไม่ได้อะไรเงี้ยดีเลยอีกแล้วแสดงข้ามสื่อ เป็นการโชว์ศิลปะข้ามสื่อคือศิลปินน่ะเขาไม่สามารถพูดตรงๆได้พวกดารานักร้องไอดอลอะไรเงี้ยเขาก็ต้องอาศัยศิลปะในการแสดงออกถึงความทุกข์ความคิดความยากลำบากของเขาเราชอบตรงที่ทั้งบิ๊กฮิตเองทั้ง BTS เองเขาไม่ทิ้งสิ่งที่เขาอยากบอกกับคนแต่แรกก็คือการเผยแพร่งานศิลปะดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆในตัว BTS ในตัวบางทันเราไม่ใช่อาร์มี่ไงไม่ใช่อาร์มี่3คนเรายังรู้สึกยินดีกับอาร์มี่เลยคือแบบทุกคนอาจจะคิดว่าแบบเขาเก่งแล้วแต่ตอนนี้เขาทำให้เรารู้ว่าเขายังเก่งได้มากกว่านี้อีกนะอะไรอย่างเงี้ย
ประมาณว่าแบบคนเราถ้ามันมีความพยายามอ่ะมันจะพัฒนาไปตลอดก้าวข้ามจุดสูงสุดของตัวเองไปได้เรื่อยมันไม่มีคำว่าที่สุดอ่ะใช่มันคืออินฟินิตี้อ่ะแต่ว่าภายใต้คำว่าแบบจะเก่งกว่าเดิมอ่ะมันก็ต้องพบกับแรงกดดันอะไรแบบเยอะแยะคอมเมนต์ว่าแบบฉันต้องเก่งกว่าเดิมนะจริงๆเราพอใจแล้วนะหมายความว่าแบบไม่ต้องดีไปกว่านี้แล้วอะคือลงคือหาทางพักผ่อนได้แล้วอะคือพักผ่อนได้แล้วอะคือ BTS อะคือถ้าจะเอาอีโก้นะถ้าจะเอาอีโก้มาพูดอะมายืนร้องเพลงเฉยๆก็ได้ใช่คนก็ดูอยู่แล้วขอบคุณ Big Hit นะขอบคุณที่ BTS อยู่กับ Big Hit อะคือเป็นค่ายที่ดูแล BTS แบบดีมากๆอะงานของ BTS ทุกงานอะมันจะมีอะไรให้เราคบคิดเสมอใช่แต่ละคนก็ได้ไม่เหมือนกันซึ่งวันนี้เราก็ได้อีกแบบหนึ่งทุกคนดูก็ได้อีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปตัดสินงานศิลปะเลยเนาะมันไม่มีถูกไม่มีผิดใช่มาทำให้ชีวิตเราดีขึ้นจากงานพวกนี้ดีกว่า